ุณหมอคะทีนี้ค่ะมีเรื่องของทางบ้านเนี่ยเขาก็มีการปรึกษาหลังไมค์เข้ามานะคะว่าอยากจะเลิกบุหรี่ค่ะคุณหมอทำยังไงดีคุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าวิธีการเลิกบุหรี่ที่ดีที่แบบสามารถปฏิบัติได้ควรทำยังไงดีคะคือการติดบุหรี่เนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่มันติดที่สมองนะแต่ว่าการเลิกบุหรี่ได้มันอยู่ที่ใจเลยต้องแข็งพอต้องผ่านพ้นสัปดาห์แรกไปให้ได้โดยเฉพาะ3วันแรกเพราะสมองมันติดนิโคตินแล้วเราก็ยอมแพ้มันทุกทีไปแล้วก็กลับไปสูบใหม่อันนี้ไม่ดีเลยนะวิธีการที่จะเลิกให้ได้ก็คือมีข้อแนะนํา7อย่างนึงคือต้องสร้างแรงจูงใจว่าวันไหนเราจะเลิกให้ได้อย่างผมนี่ผมกะเลยนะว่าถ้าลูกผมเนี่ยจําความได้นะพ่ออนุบาลผมจะเลิกให้ได้เลยเพราะไม่อยากเห็นลูกเห็นเราสูบบุหรี่ผมก็เลิกได้ตั้งแต่วันนั้นนะฮะแต่ว่าเลิกแล้วไปสูบนิดๆหน่อยๆกระพ้องกระแพงมันก็ต้องเลิกให้ได้ต้องอย่ายอมแพ้ทีนี้การเลิกอย่างนั้นบางคนมันสูบมานานมากมันเลิกทันทีมันไม่ไหวก็ค่อยๆลดเช่นวันละซองนี่ก็เหลือวันละครึ่งซองแล้วเหลือวันละ3ม้วนหลังอาหารมันจะอยากตอนหลังอาหารเนี่ยหรือว่าเหลือเฉพาะอาหารเช้าอย่างเดียวหลังอาหารเช้าอย่างเราไม่สูบทั้งวันทีนี้มันก็จะมีอาการข้างเคียงเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคือสร้างแรงจูงใจ1 2ค่อยๆลดทีละน้อย3ก็ต้องเพื่อนชวนก็อย่าเอากล้าปฏิเสธนะไม่เอาแล้วก็4ก็คือไม่รอช้าไม่ผัดวันละวันนี้คือวันนี้ละตัดขาดให้ได้อันที่5คือหากิจกรรมอื่นทำนะฮะหากิจกรรมอื่นเช่นไปออกกำลังกายนะแล้วก็ไปดูหนังดูละครคุยกับเพื่อนพออยากสูงมานั่งอยู่เฉยบางทีเป็นยามไม่รู้จะทำไงก็สูบบุหรี่ทั้งวันเนี่ยอันนี้ไม่ได้ก็มือถือมาดูหนังดูละครบ้างเนี่ยไปติดวิดีโอในมือถือยังดีกว่าติดบุหรี่มันแพงกว่าเยอะนะแล้วก็หาลูกอมเคี้ยวหมากฝรั่งไม่กลับไปสูบอีกเดี๋ยวนี้สูบบุหรี่ซองหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งซองกว่าเนี่ยมัน100บาทนะเนี่ยโอ้ราคาแพงนะคะคุณหมอถ้าสูบทุกวัน100บาทปีนึงก็เท่าไหร่ 36,500 บาทโอ้โหถ้าคุณบอกไอ้ 30,000 กว่าบาทซื้อข้าวสารได้1กระสอบเลยนะถ้าเราซื้อข้าวสารให้ครอบครัวเรากินได้ทั้งปียังเหลือเลยเพราะไอ้100บาทนี่ซื้อข้าวสารได้5กิโลนะฮะแล้วยังซื้อกับข้าวอะไรต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเลิกบุหรี่ได้คือเราจะมีเงินกลับไปในกระเป๋าวันละ100บาททีเดียวนะเราจะต้องคิดให้ดีว่าเราจะเลิกกันยังไงนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วถ้าเลิกไม่ได้โทร16-1600สายด่วนเลิกบุหรี่บุหรี่ที่ตั้งขึ้นมาผมเป็นคนตั้งกับเพื่อน3คนนะแล้วก็ทางสสส.ค่อยเงินสนับสนุนในการดำเนินการมูลนิธินี่ก็ช่วยเลิกบุหรี่คนไปเยอะแล้วเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการแนะนำการอดบุหรี่เลิกบุหรี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีบางคนก็ไม่ไหวจริงอยากเลิกจริงอาจจะใช้ยาได้ด้วยมียาเลิกบุหรี่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจก็เป็น เรื่องราวที่ทางบ้านถามเข้ามาเรื่องของการเลิกบุหรี่อย่างที่คุณหมอบอกว่าจะต้องมีเป้าหมายเนาะมีแรงจูงใจแล้วก็ค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยหากิจกรรมอื่นทำนะคะแล้วก็ไม่จะได้ไม่กลับไปสูบอีกค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ค่ะ